ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับทุกคนที่มีความสนใจและอยากเรียนรู้ด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสานฝันแนะนำแนวทางให้กับเด็กๆและเยาวชนที่มีความสนใจในการเป็นเกษตรกรสวัสดีค่ะหนูชื่อสุจิวรรณบุตรวิเศษนะคะชื่อเล่นชื่อหนึ่งค่ะหนูชื่อพลอยดีวงสมบัตินะคะชื่อเล่นชื่อชานอ้อยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะว่าแต่ละที่นั้นมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจในการทำเกษตรแต่ละด้านบ้างพร้อมรับชมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสถานที่แรกที่เรามาถึงนั่นก็คือหมวดแมลงอุตสาหกรรมสาขาที่ตาวิทยาและโรคพืชวิทยาค่ะส่วนการเรียนรู้นี้จะทำการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน BSF หรือ Bacteria Fly เพื่อเป็นอาหารสัตว์ขจัดขยะอินทรีย์อีกทั้งยังสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะต่อมากับสถานที่ที่สองคือส่วนการเรียนรู้วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าแต่ที่นี่เขามีอะไรบ้างคะมีไว้เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับไส้เดือนดินค่ะผลที่ได้เช่นปุ๋ยมูลไส้เดือนดินดินเพาะปลูกเพื่อผสมมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินค่ะเพื่อนำมาใช้ในการทำการเกษตรเพิ่มผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างค่ะเรามาเรียนกันต่อกับศูนย์การเรียนรู้ที่3นั่นก็คือศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และโอเมก้าทางสัตว์ค่ะแล้วเจ้าไก่ที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือไก่พันธุ์ประดู่หางดำมข55ค่ะและไก่ฝั่งสีขาวนี้นะคะก็คือไก่พันธุ์ไข่มุกมข50ค่ะที่นี่จะทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาและเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการจัดเลี้ยงค่ะค่ะอีกครั้งนะคะทางศูนย์ยังได้ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์รุ่นปู่ย่าพันธุ์ให้มีความเหมาะสมค่ะเลี้ยงง่ายโตเร็วไข่ดกอกกว้างตามมาติดๆกับสถานที่ที่4นะคะหมวดประมงของคณะเกษตรศาสตร์นั่นเองว่าแต่ที่นี่เนี่ยมีอะไรแนะนำบ้างคะค่ะสำหรับศูนย์การเรียนรู้นี้นะคะจะมีการนำนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบประมงน้ำน้อยค่ะเช่นการเลี้ยงกบควบคู่กับการเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในระบบน้ำหมุนเวียนค่ะอีกทั้งยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาด้วยนะคะโอ้ถือว่าเหมาะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดในการทำการประมงมากๆเลยค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะและตอนนี้เองเราก็วางมาอยู่ที่สถานที่ที่5นั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จนค่ะค่ะตั้งอยู่ภายในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์แบบยกแค่และเพาะเมล็ดพันธุ์ผักอีกด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดให้สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและนำเทคนิควิธีต่างๆไปปรับใช้ในการทำการเกษตรได้ด้วยค่ะค่ะต้องขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าจากที่หนึ่งเนี่ยไม่ค่อยชอบทานผักอยู่แล้วพอมาเห็นผักที่นี่นะคะรู้สึกอยากทานผักขึ้นมาทันทีเลยค่ะมากับศูนย์การเรียนรู้ที่6นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนอีแวบไก่ไข่ค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะมีการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปิดหรือที่เรียกว่า EVAP Evaporative Cooling System สามารถควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่แบบ Real Time ตลอดเวลาด้วยการสั่งการผ่านหน้าจอค่ะโอ้โหเป็นการเลี้ยงไก่ที่เรามากๆเลยนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะต่อกับศูนย์การเรียนรู้ที่8หมวดพืชผักของสาขาวิชาพืชสวนค่ะมีการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาผ่านการนำระบบการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์น้ำมาทำร่วมกันค่ะโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเอาของเสียจากอีกระบบหนึ่งมาเป็นของดีของอีกระบบหนึ่งผ่านการเรียนแบบการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาติค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชโดยชีววิธีผ่านการใช้แมลงที่เป็นประโยชน์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรค่ะยกตัวอย่างเช่นมวลพิฆาตมวลเพชฌฆาตใช้กำจัดหนอนศัตรูพืชและแมลงช้างปีกใสใช้ควบคุมเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟเป็นต้นค่ะการเรียนรู้ที่10หมวดสัตว์ปีกมีการเลี้ยงไก่ในระบบเปิดไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรือไก่สายพันธุ์พื้นเมืองโดยมีการให้ความรู้และคำแนะนำกับเกษตรกรหรือผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงค่ะอีกทั้งยังประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงสร้างอาชีพและรายได้ไปพร้อมๆกันค่ะและไก่ที่เราเห็นนะคะก็คือไก่พันธุ์บาร์พีมาซอฟค่ะ
และจุดเด่นก็คือมีสีขาวสลับดำลายขวางมีไข่สีน้ำตาลค่ะและไก่ตัวนี้นะคะก็คือพันธุ์โรดไอแลนด์เรดค่ะและลักษณะสำคัญก็คือมีขนสีน้ำตาลทั้งตัวและมีไข่สีน้ำตาลค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นไก่พันธุ์ไวเล็กฮอนค่ะและลักษณะสำคัญก็คือมีขนสีขาวทั้งลำตัวไข่สีขาวและเป็นสายพันธุ์ที่ให้ไข่มากที่สุดค่ะที่เราจะมาแนะนำไก่ไข่พื้นเมืองนะคะที่พัฒนาจากการเรียนการสอนนะคะของวิชาสาขาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งสายสองสายพันธุ์นี้นะคะเราจะพัฒนาให้อยู่ในอากาศร้อนชื้นเลี้ยงในระบบเปิดได้นะคะก็จะมีสองสายพันธุ์ก็คือแดงดอกคูนแล้วก็ขาวขอนแก่นนะคะซึ่งจุดเด่นของสองสายพันธุ์นี้นะคะก็จะให้ไข่ก็คือ220ฟองถึง240ฟองต่อตัวต่อปีซึ่งตัวเมียนะคะจะเด่นให้ไข่ส่วนตัวผู้เนี่ยเราจะเด่นเรื่องเนื้อค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไข่นะคะก็จะเป็นไข่นัวค่ะสำหรับไข่นัวนะครับคือไข่ไก่พื้นเมืองที่ได้จากไก่สายพันธุ์แดงดอกคูนแล้วก็ขาวขอนแก่นครับไข่แดงและไข่ขาวมีความเข้มข้นสูงกลิ่นไม่คาวผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ง่ายครับสนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ภาควิชาสัตวศาสตร์ม.ขอนแก่นครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์043202362ค่ะและพบกับสถานที่สุดท้ายที่เปิดใหม่ล่าสุดของคณะเกษตรศาสตร์ MIM Institutium Creative Parkทางมิ้มได้ถูกออกแบบและปรับปรุงเพื่อให้ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ยุคใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยยุคใหม่ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการค่ะและเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตรวมถึงเป็นพื้นที่สันทนาการแก่บุคคลภายในและนอกมหาวิทยาลัยค่ะการทัวร์สถานที่ศึกษาดูงานของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างได้รับความรู้หรือประทับใจกิจกรรมไหนบ้างคะค่ะอยากจะบอกว่าแต่ละสถานที่เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และพาทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายมีทั้งพืชทั้งสัตว์เลยค่ะสำหรับผู้ที่ชมคลิปนี้และมีความสนใจต้องการที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเรียนรู้การทำการเกษตรสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะหนูชาน้อยค่ะหนูหนึ่งค่ะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย